สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethinel ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษสัมภาษณ์คุณหมอครับช่วงคุณหมอชวนคุยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไข้ส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะครับก็คือเสียชีวิตกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวเลขที่เราเห็นรายวันนะฮะแต่ยังมีคนไข้อีกหลายคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจที่แพทย์กำลังพยายามช่วยทุกๆวันทุกๆเวลาแต่ลึกๆแพทย์เขารู้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะไปได้ไกลยังมีอีกเยอะนะตอนนี้เราไม่ใช่ดีลกับโรคอย่างเดียวละเรากำลังดีลกับภาวะแทรกซ้อนของโรคที่มันใช้แรงใช้ทรัพยากรและใช้เวลาค่อนข้างมากปัจจุบันยาบางตัวเริ่มหมดแล้วนะครับคนไข้ที่ใส่ช่อช่วยหายใจเนี่ยผมจะต้องใช้ยานอนหลับชนิดหนึ่งเราเรียกดอร์มิกุ้มล่าสุด2วันนี้คือประกาศแล้วนะครับว่าขาดตลาดหมดนะครับแพทย์เราต้องเอายาตัวอื่นมาใช้ไม่รู้จะได้ชุดใหม่เมื่อไหร่คนไข้ที่ผ่านมานะครับ2อาทิตย์ผู้สูงอายุเลยนะฮะล็อตหลัง2อาทิตย์เป็นผู้สูงอายุเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผมนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่าเสียดายตรงที่ว่าผู้สูงอายุที่เสียไปเนี่ยช่วยมาเกือบ3อาทิตย์บางคนเกือบเดือนนะครับนั้นสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่ดุมากขึ้นเรื่อยๆลงปอดง่ายนะครับแต่ผมพูดในฐานะคนหน้างานมากที่สุดนะฮะมันไม่ใช่รักษาจบแบบช็อตเดียวเหมือนสมัยก่อนระลอกแรกๆหรือช่วงสงกรานต์เนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยเราใช้สูตรอะไรสูตรหนึ่งอยู่กับเราประมาณ10วัน14วันก็กลับบ้านแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะครับต่อมาเนี่ยสูตรเดียวกันเริ่มเอาไม่ได้ใช้เวลานานขึ้นอ่ะขยับขึ้นไป2อาทิตย์2อาทิตย์ครึ่ง3อาทิตย์ก็กลับบ้านได้หลายคนคนไข้ผมที่ฟังอยู่ก็น่าจะเห็นด้วยคนไข้ที่กลับได้เนี่ยในอาทิตย์หลังๆก็มักจะต้องกลับมาฟอลโล่เพราะมีปอดอักเสบยังคงหลงเหลืออยู่นะครับก็ต้องนัดมาติดตามหรือปรับยาคนไข้หลายคนที่กลับไปแล้วผ่านไปได้อาทิตย์2อาทิตย์บางรายก็แอดมิดใหม่นะครับปอดอักเสบอีกรอบหนึ่งก็ต้องฉีดยานะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเจอคือว่าคนไข้ที่รักษาแม้กระทั่ง2อาทิตย์3อาทิตย์เข้าอาทิตย์ที่4แล้วครับถอยยาก็กลับมากำเริบใหม่การอักเสบในปอดก็ยังมีการแอคทีฟอยู่คือถอยยาไม่ค่อยได้หรือ2เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในปอดหรือ3ปัญหาอื่นๆเช่นที่เราเจอนะฮะปอดมันถูกทำลายจนกลายเป็นรังผึ้งหรือเราเรียกว่าเป็นลูกโป่งนะฮะทำให้เกิดภาวะปอดแตกปอดรั่วอันนี้เจอมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็สุดท้ายคือพังผืดปอดต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลานั้นทั้งหมดต้องการให้เห็นว่าตอนนี้เราไม่ใช่ดีลกับโรคอย่างเดียวละเรากำลังดีลกับภาวะแทรกซ้อนของโรคที่มันใช้แรงใช้ทรัพยากรและใช้เวลาค่อนข้างมากปัจจุบันยาบางตัวเริ่มหมดแล้วนะครับคนไข้ที่ใส่ช่อช่วยหายใจเนี่ยผมจะต้องใช้ยานอนหลับชนิดหนึ่งเราเรียกดอร์มิกุ้มล่าสุด2วันนี้คือประกาศแล้วนะครับว่าขาดตลาดหมดนะครับแพทย์เราต้องเอายาตัวอื่นมาใช้ไม่รู้จะได้ชุดใหม่เมื่อไหร่